คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองที่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางถ้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง8:00 น.วันนี้ก็คงยังเหมือนเดิมผู้พูดก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมเพราะว่ายังอยู่ที่เดิมคือที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอกเข้าตี้สาธารณรัฐไอแลนด์ซึ่งก็อากาศก็ยังคงหนาวเย็นอยู่เหมือนเดิมโอ้แต่กลางวันวันนี้สูงสุด21 องศาสูงสุด21 องศาแต่ตอนนี้ลงมาต่ำอีกแล้วมาถึง
มาถึงกลางคืนตอนนี้4 ทุ่มสี่ทุ่มกว่าลงมา9อีกแล้ว9องศาเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็น8องศา8องศาเซลเซียสแล้วโดยเฉพาะในห้องนี้ในห้องนี้เป็นห้องใต้ดินครึ่งใต้ดินก็มีความเย็นยิ่งกว่าข้างนอกเย็นยิ่งกว่าข้างนอกก็เลยต้องปุ่มปุ้ยอีกนะวันนี้ปุ่มปุ้ยนี่ก็ ยังอยู่ในวรรคเดิมคือโกฏวรรควรรคที่ว่าด้วยความโกรธแล้วก็มีอื่นๆเสริมเข้ามาอย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องของ ความโกรธความตรณีความโกรธความตรณีความเหลียวไหลความไม่ดีความไม่ดีซึ่งมันก็อยู่ในแนวเดียวกันกับความโกรธหมดในหัวข้อว่าพึงชนะหรือการชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้และพึงชนะคนเหลวไหลด้วยการพูดคำจริงด้วยความจริงอันนี้มีอยู่4ประเด็นประเด็นของความโกรธนี่ก็ว่ากันมาหลายวันแล้วนะแต่ว่ามันยังมีเรื่องของวิธีในการที่จะไม่ให้โกรธทำยังไงนะไม่ให้โกรธจะทำยังไงมันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะวิธีการมันก็คือค่อนข้างจะลำบากนะหนึ่งข้อที่แรกนะข้อแรกข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งคือการไม่รับการไม่รับความโกรธเข้ามาหรือไม่สนใจใครจะด่าใครจะว่าใครจะทำอะไรให้โกรธเนี่ยก็ไม่รับที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบนะทรงเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่รับยังไงคือเหมือนกับมีแขกมาบ้านแล้วเจ้าของบ้านยกอาหารมาต้อนรับเชิญเชื้อเชิญแขกผู้มาเยือนให้กินข้าวแต่ว่าบังเอิญเขาอิ่มมาก่อนเขาทานมาแล้วกินมาแล้ว
มันท้องมันเต็มกินไม่ได้เขาก็บอกเจ้าของบ้านว่าโอ้เนี่ยกำลังกินมาเมื่อกี้เนี่ยทานอาหารมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยยังเต็มท้องเนี่ยนี่ทำอย่างนี้ทำเอามือมาแตะที่คอหอยนี่เนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยมันยังไม่ย่อยนะมันยังไม่ย่อยเออโอ้ไม่ได้รังเกียจอะไรนะโอ้อาหารก็น่าจะอร่อยนะดูแล้วเนี่ยแต่ต้องขออภัยมันกินไม่ได้จริงๆว่ามันอิ่ม กินไม่ได้มันอิ่มก็เลยอ๋อโยมเกษณีชัยเทพเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกในวันนี้ไหว้สาเจ้านะโอ้สาธุสาธุสาธุเนี่ยคุณโยมเกษณีเข้ามาแล้วก็พอเขาไม่กินนะไม่กินพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามอ๋อมีพราหมณ์คนหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งมาด่าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วถามว่าเนี่ยกูด่ามึงมาตั้งนานเนี่ยจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่โกรธหรือไงถามพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามพระพุทธเจ้าก็ถามนะคือเล่าคือเอาเรื่องของอาหารเนี่ยมาเล่านะเราถามคนนั้นนะถามพราหมณ์คนนั้นว่าเมื่อแขกเขาไม่กินอาหารเขาอิ่มแล้วเนี่ยมันถามว่าเนี่ยแล้วใครจะกินเนี่ยโอ้อาหารเต็มโต๊ะเนี่ยหรือเป็นขันตกเนี่ยยกมาเนี่ยหรือยกมาวางโต๊ะเนี่ยเต็มเนี่ยใครจะกินเนี่ยพราหมณ์คนนั้นก็ตอบว่าเอาก็เจ้าของบ้านก็ค่อยกินใช่ไม่กินตอนนี้ก็เลยกินตอนหลังก็ได้เพราะว่าแขกเขาไม่กินอ่ะเขาอิ่มแล้วอ่ะพุทธเจ้าก็ว่ามันก็เป็นแล้วมันจะเป็นของใครมันก็เป็นของเจ้าของบ้านเหมือนเดิมแล้วเจ้าของบ้านก็ต้องกินเพราะอาหารมันก็อร่อยมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเอาอย่างนั้นเหรอพุทธเจ้าตรัสถามพราหมณ์อย่างนั้นเหรอเอาอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยที่ท่านด่าเรามาเนี่ยเราไม่รับคำด่านั่นน่ะไม่รับแล้วถามต่ออีกว่าถ้าไม่รับแล้วเนี่ยคำด่านั้นมันจะเป็นของใครเนี่ยใครจะรับหรือเปล่าจะเป็นของใครพระพุทธเจ้าว่ามันก็เป็นของเจ้าของคนด่านั่นแหละเหมือนกับอาหารเจ้าของบ้านนั่นแหละเจ้าของไม่แขกไม่กินเนี่ยก็เป็นของเจ้าของบ้านเหมือนกันคำด่าเนี่ยที่ท่านด่าเราเนี่ยแล้วเราไม่รับมันก็กลับคืนไปสู่ท่านมันก็เป็นของท่านนั่นแหละเหมือนกันนะคำด่านี้ตกลงว่าด่าใครอ่ะทีนี้ด่าพระพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าไม่รับมันก็ตกเป็นของเจ้าของคนด่าเองเหมือนอาหารที่แขกไม่กินก็กลับเป็นของเจ้าของเหมือนเดิมอันนั้นคำด่าทุกคำมันก็ตกมาอยู่ที่คนด่าหมดนี่นี่เพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยวิธีการนี่คือการไม่รับคำด่าไม่ว่าจะด่าแรงขนาดไหนยังไงขึ้นกูขึ้นมึงยังไงจะทำยังไงก็ไม่รับอ่ะนี่คือไม่ให้โกรธ
พึงชนะชนะคนควานคนที่โกรธนะด้วยความไม่โกรธเราไม่โกรธอ่ะคนนั้นเขามาด่าเราเขาโกรธเราแต่เราไม่โกรธเราไม่รับด้วยเราไม่รับก็คือเราไม่โกรธชนะเขาได้ชนะเขาที่เขาโกรธเราที่เขาด่าเราที่เขามาด่าเรามาว่าเราแสดงว่าเขาโกรธเขาไม่พอใจแต่เราก็สามารถชนะเขาได้โดยการไม่โกรธโดยการหาเหตุผลว่าความโกรธนั้นมันจะตกไปที่ใครมันก็ตกไปที่กับเจ้าของเองนั่นเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรนะไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปโกรธตอบไม่ต้องไปด่าไปว่าตอบอะไรเขาเพียงแต่แค่ไม่รับเนี่ยมันก็แสบแล้วมันก็ตกมาเป็นของเขาเองนะมันก็ตกไปเป็นของเขาเองอันนี้เป็นต้นเป็นหนึ่งวิธีมันยังมีอีกเยอะยังมีวิธีอีกเยอะอันนี้ก็เอามาสู่เนื้อหาสาระของเรื่องราวที่นำมาเล่าประกอบในวันนี้ก็เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวันทีนี้เมื่อวานนี้อาราวีใช่ไหมเมืองอาราวีทีนี้เมืองราชคฤห์หรือวัดเวลุวันเมืองราชคฤห์วัดทองพระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธเจ้าเป็นสวนไม้ไผ่เอามาเวลุนี่แปลว่าไม้ไผ่เวลุวันมันก็ว่าวัดเวลุวันเนี่ยวัดสวนไม้ไผ่ก็ทำภัตตกิจในเรือนของนางอุตตราแล้วทรงปรารภอุบาสิกาชื่ออุตตราก็ตรัสพระธรรมเทศนาเนี่ยว่าอักโกเทนะชิเนโกทังเป็นต้นนะอักโกเทนะก็ด้วยความไม่โกรธชิเนก็มาจากชินัยยะพึงชนะโกทังซึ่งบุคคลที่โกรธอักโกเทนะด้วยความไม่โกรธเป็นต้นนะมันยังมีสาธุนาอาสาทุงสาทุนอาสาทุนาสาทุงสาทุนาชิเนอะไรอย่างเงี้ยนะมีต่อไปอีกคือเรื่องคนที่ไม่ดีชนะคนไม่ดีด้วยความดีนะจะมีต่อไปในคาถานี้อันนี้เรามาดูเนื้อหาก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะอันดับแรกนายปุณณะนายปุณณะยากจนต้องรับจ้างกับสุมนะเศรษฐีทำงานรับจ้างเป็นคนยากจนในเริ่มต้นจากนายสุมนะนายปุณณะขอไปเริ่มต้นจากนายปุณณะคุณโยมเกสินีโอ้ตื่นแต่เช้านะวันนี้ก็ใจความก็คือว่าในเรื่องที่เล่าต่อเนื่องกันมาในเรือนของอุตตราอุบาสิกาเนี่ยนะก็มีว่าคนขัดสนคนยากจนชื่อปุณณะเนี่ยนายปุณณะอาศัยสุมนะเศรษฐีรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชคฤห์อยู่ในกรุงราชคฤห์ในเรือนของเขาเนี่ยมีคนสองคนเท่านั้นคือตัวของเขาเองและภรรยาของเขาภรรยาของเขาชื่ออุตตราภรรยาเขาชื่ออุตตราตัวเขาเนี่ยชื่อปุณณะอันนี้ก็เป็นเรื่องของก็คืออุตตราอุบาสิกาเนี่ยที่ว่าเป็นชื่อเรื่องจะเป็นชื่อเรื่องวันหนึ่งพวกราชบุรุษ
ทำการโฆษณาในกรุงราชคฤห์ว่าชาวพระนครพึงเล่นนักสัตว์กันตลอด7 วันนั่นนะคือจะมีการเล่นมีการแสดงเป็นวันนักขัตฤกษ์เป็นประเพณีในการที่จะมาเล่นกันมหรสพอะไรต่างๆ7 วันทางการก็ประกาศเหมือนกันเนี่ยจะมีงานฤดูหนาวอย่างเงี้ยโอ้จังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานฤดูหนาว7 วันนะก็ประกาศให้คนทั้งหลายมาชมมาดูกันแล้วก็มหรสพต่างๆก็เชิญมาดนตรีลิเกอะไรต่างๆมาแสดงอ๋อพีรศักดิ์จิตตวงมาแล้วชิตที่ทีรศักดิ์จิตตวงสาธุสาธุนี่นะทีรศักดิ์จิตตวงทีรศักดิ์ไหนเราเขียนไว้ไหนแล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรสาธุสาธุโอ้ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้คงยังไม่ร้อนคงยังไม่ร้อนอากาศพอดีพอดีจากวัดสังฆปฏิบเวลนี่ว่าสังฆปฏิบเวลนี่เองอยู่ใกล้ๆเมืองคอกนี่เองอยู่ตรงกันข้ามฝั่งแม่น้ำตรงกันข้ามฝั่งแม่น้ำระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศไอร์แลนด์กับเกาะนี้โอ้สาธุครับยังไม่นอนยังไม่นอนโมทนาก็อันนี้ก็เมื่อมีการประกาศนะจะเล่นมีงานมหรสพมาให้มาเล่นกันนะ7 วันนะมาใครจะแสดงมีภาพยนตร์ก็เอามาแสดงมีลิเกก็เอามามีอะไรมีโขนก็เอามาอะไรมาแสดงกันสุมาณเศรษฐีก็ได้ยินคำการโฆษณาแล้วก็จึงเรียกนายปุณณะนายปุณณะมาแต่เช้าตรู่เลยกล่าวว่าโอ้นะปริชนปริชนของฉันเหมือนกันนะอาปุณะประสงค์จะเล่นนักสัตว์กันแกจะเล่นนักสัตว์กับเขาหรือว่าจะทำการรับจ้างหรือจะทำการรับจ้างวันนี้เนี่ย7 วันใน7 วันเนี่ยเขาจะมีการรื่นเริงมีงานรื่นเริงกันจะไปหรือเปล่านะโอ้ท่านอาจารย์ธีรศักดิ์จะไปหรือเปล่าหรือว่าจะทำงานรับจ้างก็ถามปุณณะซึ่งเป็นคนงานของท่านเศรษฐี ท่านปุณณะก็บอกว่านายชื่อว่าการเล่นนักสัตว์เนี่ยมันเป็นของพวกคนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใช้ก็มาเที่ยวเตร่เฮฮากันเลยนะแต่ในเรือนของผมเนี่ยแม่ข้าวสารจะต้มทำเป็นข้าวต้มเพื่อรับประทานในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีผมจะต้องการอะไรด้วย
นักสัตว์เล่าว่างั้นนะผมเมื่อได้โคก็จะไปไถนาก็จะต้องไปทำงานเพื่อให้ได้เงินเพื่อให้มีข้าวสารมากรอกหม้อพวกนี้ยังไม่มีอะไรจะกินเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่หรอกไม่ไปเล่นนักสัตว์อะไรไม่ไปเล่นเรื่องไปเที่ยวร่าเริงเบิกบานอะไรหรอกไปไม่ได้ต้องหาต้องทำงานก่อนต้องมีต้องทำงานก่อนให้ได้ข้าวให้ไปเงินมาซื้อข้าวกินก่อน บอกกับเจ้านายบอกกับเจ้านายเศรษฐีก็บอกว่าโอ้ถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นก็จงรับเอาโคถึกไปตัวหนึ่งแล้วก็ไปไถนาเลยนะไปทำงานไปไถนาแวะเข้ามาถวายกำลังใจขอรับเหมือนกันนะโอ้สาธุสาธุขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่มันที่เมืองไทยยังเช้าตรู่และที่นี่ก็ดึก4 ทุ่ม5 ทุ่มขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจในการจัดรายการผมก็จัดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันที่เมืองไทยก็ต้องออกอากาศทุกวันทางวิทยุรายการเนี่ยจัดมาเป็น20 กว่าปีแล้วจัดมาเป็น20 กว่าปีมันน่าจะเกิน20ด้วยจัดออกทางวิทยุนี่ตั้งแต่สมัยที่โอ้เกินเลยสมัยที่เรียนหนังสือจบใหม่ๆกลับจากประเทศอินเดียปี253736 37 40 50 60โอ้30 ปีมาแล้วเนี่ยรายการนี่เนี่ย30 ปีมาแล้วออกทางวิทยุนี่นะไม่ได้ขาดเลยจัดมา30 ปีบางรายการเนี่ยก็ก่อนเปิดสถานีวิทยุสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพเปิด2546แต่รายการนี้ออกวิทยุวปท.2เนี่ยตั้งแต่ปี2536มาแล้ว36 37มาจนถึงบัดนี้ประสงค์ตั้งแต่สมัยนั้นยังเป็นเทปอะเทปเป็นม้วนเนี่ยนะเทปจะเป็นม้วนที่หมุนไปหากันเนี่ยบันทึกจากเครื่องเทปเครื่องบันทึกเทปมาจนตอนนี้ส่งทางออนไลน์นะไม่ต้องเอาเทปส่งสมัยก่อนต้องให้คนเอาไปส่งสถานีวิทยุนะหรือไปออกสดในรายการเนี่ยรายการธรรมทัศน์เนี่ยถ้าไปออกสดก็ต้องไปแต่เช้าแต่ก่อนนั้นออกตอน5:30ด้วยนี่รายการนี้นะเริ่มแรกจริงๆเนี่ยเริ่มแรกจริงๆ5:30ถ้าเราไปเนี่ยต้อง4:30ต้องไปแล้วไปสถานีวิทยุเลยนะมันก็ไปออกสดออกกันสดๆตั้งแต่ตอนเช้าออกสดแล้วก็ถ้าจะส่งเทปเนี่ยก็ส่งไว้ล่วงหน้าตอนเย็น แต่เดี๋ยวนี้ก็ส่งไปทางออนไลน์ที่นี่1:301:30ต้องผมก็ต้องทำเสร็จแล้วก็ส่งก่อน1:30ประมาณสัก1:00เนี่ยต้องส่งแล้วเพราะไม่เกิน1:30ต้องส่งไป
เออนะครับอ้าวอันนี้ก็นายปุณณะนี่นะนายปุณณะโอ้นี่ท่านอาจารย์ก็คงได้รู้ได้ผ่านเหมือนกันเนาะเรื่องนายปุณณะนี่นะเออนายปุณณะรับนะโคจากท่านเศรษฐีแล้วก็ไปไถนาอืมรับโคแล้วก็จะไปไถนาอืม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 ก่อนจะไปไถนาเนี่ยก่อนจะไปทำงานก็พูดกับภรรยาอืมพอดีมันไม่ค่อยชัดพอดีมันไม่ค่อยชัดอืมพูดกับภรรยาว่าโอ้นางผู้เจริญวันนี้นะตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเขาจะมีการเต้นนักสัตว์กันนะชาวพระนครทั้งหลายเนี่ยนะแต่ว่าฉันนี่ก็จะต้องไปทำงานก่อนไปรับจ้างเพราะว่าเราเป็นคนยากคนจนนะเราเนี่ยเป็นคนยากคนจนไม่มีเงินเนี่ยมันวันพรุ่งนี้ยังไม่มีข้าวที่จะมาหุงกินเหมือนกันนะวันนี้เจ้าก็พึงเตรียมสัมภาระอะไรทั้งหลายแล้วก็ทำอะไรเนี่ยเตรียมอาหารเตรียมอาหารเตรียมอะไรให้เสร็จแล้วก็เราก็จะไปก่อนที่จะไปทํางานว่างั้นนะก่อนที่จะไปทํางานให้เตรียมอันนี้ก็มาพูดถึงพระเถระบ้างละอันนี้พระเถระท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเถระ ตอนเช้าของวันนั้นท่านพระสารีบุตรเถระทำสมาธิเข้านิโรธสมาบัตินะเข้าเออออกเออออกวันนั้นออกนิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติมา7 วันท่านพระสารีบุตรเข้านิโรธกรรมเข้านิโรธสมาบัติมา7 วันนะทำโอชานนะเข้าฌาน1 ถึงฌานที่ 8ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงฌานที่ 8เสร็จแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติได้7 วันแล้ววันนั้นตอนเช้าพอออกมาแล้วก็ตรวจดูเอ๊ะวันนี้เราควรจะได้ทำไปโปรดใครใครที่จะสมควรเนี่ยใครที่สมควรที่ว่าจะเราจะได้ไปสงเคราะห์เราจะได้ไปสงเคราะห์ใครใครน้อแล้วเนี่ยเราถึงได้ไปสงเคราะห์มานะตรวจดูสัตว์โลกตรวจดูข่ายคือญาณของท่านเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตื่นเช้ามานี่พุทธเจ้านี่ทุกวันทุกวัน
ต้องตรวจดูว่าใครจะเข้ามาในข่ายคือยานของเราบ้างนะในยานของเราเนี่ยมันจะมีใครมาเข้าบ้างอันนี้ก็เห็นนายปุณณะเฮ้ยซึ่งเข้าไปในข่ายยานของหลวงพ่อสารีบุตรเห็นนายปุณณะแล้วก็ใคร่ครวญดูตรวจดูว่าเอ๊ะนายปุณณะเนี่ยนายปุณณะนี่จะมีศรัทธาหรือว่าไม่มีศรัทธาเขาจะอาจทําความสงเคราะห์แก่เราหรือไม่เรื่องของอาหารนั่นเองปัจเจระเมื่อเข้านิโรธกรรมเข้าสมาบัติมา7 วันตื่นขึ้นมาก็ท้องหิวแล้วทีนี้ในช่วงที่ทำอยู่ใน นิโรธกรรมเนี่ยเข้าฌานอยู่เนี่ยนะก็ไม่หิวนะเพราะว่าอยู่ด้วยปิติยังมีปิติมีสุขเอกคตารมณ์เข้าไปฌานที่5 6 7ก็อากาศวิญญาณ อากินจัญญาเนวสัญญานาสัญญาจะเข้านิโรธสมาบัติไปไม่หิวข้าวแต่พอออกมาแล้วนี่จะหิวแล้วทีนี้จะหิวข้าวไม่ได้มองหาไม่ได้กินอะไรวันนี้เนี่ยมีศรัทธาหรือเปล่าเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทำสงเคราะห์ได้ไหมและเขาก็จะได้รับสมบัติอะไรจากบุญที่เขาทำจากบุญที่เขาทำนั้นนะพอทราบแล้วเป็นปัจจัยก็จึงถือบาตรห่มผ้าหรือบาตรถือจีวรห่มผ้าก็ไปที่เขาไถนาไปที่นายปุณณะนี่ไถนานายปุณณะนี่ก็ตั้งไว้แล้วสั่งพัญญาไว้แล้วว่าให้ทำอาหารไปให้ก็ไปยืนแลดูพุ่มไม้พุ่มหนึ่งนะที่ริมบ่อน้ำนะในปุณณะเห็นพระเถระแล้วก็วางไถไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทีเดียวคิดว่าพระเถระคงจะต้องการไม้สีฟันเหมือนกันนะจึงได้ทำเนื้อไม้สีฟันให้เป็นกัปปิยะถวายแต่ไม่ถูฟันตื่นเช้ามาเพราะว่าเห็นพระเถระไปยืนที่พุ่มไม้ที่ต้นไม้คงจะหาไม้ถูฟันกระมังเลยนะก็เลยทำไปเอาไม้มาไม้ก็เป็นไม้พวกไม้สัดเดาหรือไม้อะไรที่มันหักง่ายๆเนี่ยทำง่ายๆเอามาแล้วก็เอามีดมาเหลาๆแล้วก็ทำเป็นสำหรับถูฟันให้ไปถวายพระเถระลำดับนั้นพระเถระก็ได้นำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำออกมาให้เขาก็คิดว่าพระเถระเนี่ยจะมีความต้องการด้วยน้ำดื่มนะก็ถือเอาบาตรแล้วก็ผ้ากรองน้ำของพระเถระเนี่ยนะไปกรองน้ำไปกรองน้ำดื่มเนี่ยนะเอาบาตรใส่น้ำเอาไอ้ที่กรองเสร็จแล้วก็น้ำใส่บาตรมาถวายพระเถระพระเถระก็คิดว่าเอ๊นายปุณณะเนี่ยอยู่เรือนหลังท้ายนะอยู่เรือนหลังท้ายสุดเหมือนกันท้ายสุดของคนเราอื่นน่ะคนเราอื่นนี่อยู่กันเป็นแถวนายปุณณะนี่อยู่หลังบ้านหลังท้ายถ้าเราจะไปสู่ประตูเรือนของเขาปัญญาของนายปุณณะเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นนะจะไม่ได้เห็นเราก็เราจะต้องอยู่ณที่นี้จนกว่าปัญญาของเขาจะเดินทาง
มาแล้วนำอัตหารมาจากบ้านเพราะว่ามันอยู่ไกลนู้นอยู่ท้ายหมู่บ้านนู้นเหมือนกันนะพระเถระก็ทำเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อยณที่นั้นเองทราบความที่ปัญญาของนายปุณณะนั้นขึ้นสู่ทางแล้วก็จึงเดินมุ่งหน้าไปในพระนครคือพระเถระนี่จะเดินสวนทางไปที่นายปัญญาของเขานำอาหารมาอ้าวดูไปดูมาเวลาหมดโยมอะไรอ่ะกัญญาคุณโยมสุกัญญาพรตแซมโอ้นมัสการครับหมดเวลาพอดีคุณโยมสุกัญญาเข้ามาพอดีเลยจากวัดพระสิงห์จากแถวลันคอนสิงห์ยูเคนะอ๋อยังไม่นอนยังไม่นอนเข้ามาได้หมดเวลาพอดีวันนี้ก็โอ้สาธุเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในการจัดรายการในวันนี้ก็ขอโมทนากับคุณโยมสุกัญญาคุณโยมสุกัญญาโปรชัมโปรชัมแชมสาธุสาธุก็พอนำรายการธรรมทัศน์จากท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยววันหลังก็จะได้ย้อนกลับมาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันอีกขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านก็มีคุณโยมสุกัญญาเข้ามาสุดท้ายวันนี้สาธุสาธุขอให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมมโนรถปณิธานทุกท่านเทอญขอเจริญพร